ู้สึกดีใจค่ะที่ได้ลงไปเป็นมีส่วนร่วมในเกมในวันนี้ค่ะเพราะว่าคือหนูอ่ะด้วยสภาพร่างกายของหนูก็ค่อนข้างดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เราก็คงแบบแสดงให้โค้ชเห็นแล้วว่าโอเคเราก็แบบสามารถช่วยทีมได้ในระดับนึงอย่างเงี้ยค่ะแล้วโค้ชไว้วางใจให้เราลงไปในเซตที่5หนูรู้สึกแบบดีอ่ะเพราะว่าแบบเราก็อยากลงไปช่วยเพื่อนไปช่วยกระตุ้นอย่างน้อยก็แบบไปกระตุ้นเพื่อนในทีมให้แบบให้เขาเรียกว่าให้บรรยากาศในทีมมันแบบมีเสียงมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรียกว่าคิดถึงละกันค่ะคิดถึงบรรยากาศนี้ค่ะเพราะว่าหนูก็ห่างหายไปหลายสนามเนาะหลายแมตช์ก็รู้สึกว่าคิดถึงบรรยากาศนี้ค่ะก็แบบเริ่มมาแล้วค่ะความมั่นใจมากขึ้นไหมคะความมั่นใจก็มากขึ้นเรื่อยๆค่ะเพราะว่าด้วยความที่ร่างกายเราก็ค่อยๆดีขึ้นค่ะเราก็ได้ซ้อมมากขึ้นหนูก็เลยแบบมีความอยากแล้วก็มีความมั่นใจมากขึ้นค่ะก็ฝากถึงแฟนๆทุกคนนะคะที่เป็นกำลังใจให้ทั้งหนูแล้วก็เพื่อนร่วมทีมค่ะพวกเราก็จะทำหน้าที่เต็มที่แล้วก็จะรักษาสุขภาพให้อยู่ยาวจนถึงไฟแนลเลยค่ะเป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะคะขอบคุณครับก็น่าจะลุ้นเหมือนกันใช่ค่ะพวกเราใช่พวกเราก็ลุ้นเหมือนกันหนูว่ามองว่าวันนี้เป็นเกมที่ดีนะอย่างเราไม่เคยเจอฝรั่งเศสพอมาเจอวันนี้ก็ได้รู้เขาและอย่างที่เห็นของเขาเลยคือต้องยอมรับจริงๆว่าเขาเสิร์ฟดีทุกอย่างเขาก็คือเขาสามารถตัดเกมลุกเราได้แต่ว่าเราพวกเราก็ไม่ยอมแพ้ค่ะเขาเสิร์ฟดีพวกเราก็รับขึ้นมาค่ะก็ขอบคุณเพื่อนๆร่วมทีมเนาะที่ช่วยกันเล่นอย่างสุดพลังมากสุดเต็มที่มากก็ดีมากนี่ค่ะดีมากถึงที่เตยสมงานได้ดีเดียวใช่ไม่ก็ขอบคุณทีมแล้วก็สตาฟทีมแล้วก็ทุกคนในทีมเลยค่ะที่แบบช่วยกันแบบเอาจริงอ่ะมันเล่นค่อนข้างยากเพราะเราก็ไม่เคยเจอเขามาก่อนด้วยใช่แล้วเขาก็ไม่เคยเจอเราแล้วก็แบบเหมือนรูปแบบมันก็จะปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ทุกคนก็ช่วยกันได้ดีค่ะแต่ถ้าส่วนตัวก็ถือว่าเป็นอีเกมที่แบบทำแต้มให้ได้เยอะแล้วก็ช่วยตัวหลักให้ได้มากที่สุดค่ะสถานการณ์ทีมทุกคนเหมือนพอมีความชนะไป2เซตแล้วมีความอยากได้กันมากกลายเป็นแบบมันเก่งแล้วมันเล่นไม่รีแลกก็เลยพยายามบอกกันตลอดว่าเล่นให้รีแลกใจจอยไปแบบเล่นให้มันสนุกอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาวแฟนวอลเลย์บอลนะครับทั้งทางช่องแตงโมลงปิยพงษ์ยิงนะฮะแล้ววันนี้ผมขออนุญาตนะครับไลฟ์ควบคู่ไปทางช่องของผมเองคือต้องพัดนี่ด้วยนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับวันนี้แน่นอนครับเราจะมานะครับในการบรรยายนะครับเรียกว่าจะเรียกว่าบรรยายก็ไม่ได้นะครับเรียกว่าเป็นการเชียร์ไปพร้อมๆกันนะครับกับทีมสาวไทยนะครับวันนี้เราจะเจอกับฝรั่งเศสครับต้องบอกว่าจริงๆแล้วแทบจะเป็นครั้งแรกเลยนะครับที่ได้เจอกันเพราะว่าเท่าที่ผมตามสถิติมานะครับท่านผู้ชมครับก็ไม่เคยเจอกันเลยนะครับแล้วก็นี่เป็นครั้งแรกของฝรั่งเศสที่ลงร่วมแข่งขันในศึก VNL เพราะว่าเขาได้แชมป์ในศึก Challenger Cup มาในปีที่แล้วนั่นเองนะครับสำหรับเกมการแข่งขันในวันนี้นะครับต้องบอกว่าจริงๆที่บอกไปนั่นแหละครับว่าทางด้านของทีมสาวไทยเองเนี่ยยังไม่เคยเจอกับฝรั่งเศสเลยนะครับแล้วฝรั่งเศสเองเนี่ยอย่างที่บอกไปว่าปีนี้เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเตรียมทีมมาพร้อมนะครับเพราะว่าเขาจะได้ลงแข่งขันในโอลิมปิกแน่นอนนะครับส่วนสาวไทยเนี่ยณตอนนี้ต้องบอกว่ากับโอลิมปิกเนี่ยค่อนข้างจะยากแล้วนะครับในการเล่นในวันนี้นะครับเพราะว่าผมต้องบอกอย่างนี้ครับว่าอย่างกติกาแก้วพินเนี่ยคือก็เพิ่งกลับมาติดทีมได้ไม่นานนะคือครั้งสุดท้ายที่เธอติดคือ2014นะครับนี่เกือบ10ปีแล้วนะครับแต่อย่างไรก็ตามก็ถือว่าการกลับเข้ามาสู่ทีมผมว่าโค้ชยะได้มีการเลือกเฟ้นเป็นอย่างดีแล้วนะครับดังนั้นไม่น่ามีปัญหาผมมาพูดถึงผลงานหน่อยก็แล้วกันสัปดาห์แรกนะครับย้ำว่าไทยเราเนี่ยแพ้ไป4นัดรวดจริงๆอันนั้นไม่ต้องพูดถึงแล้วเพราะมันผ่านไปแล้วนะครับแต่ว่าเริ่มต้นสัปดาห์ที่2ที่มาเก๊าเนี่ยผมถือว่าผลงานดีนะครับเพราะว่าที่มาเก๊าเนี่ยก็เปิดหัวด้วยการชนะโดมินิกันซึ่งเอาจริงๆผมว่าไม่ใช่เรื่องเซอร์ไพรส์นะสำหรับตัวผมเพราะว่าน้องๆเจอโดมินิกันมันสลับแพ้สลับชนะมาในช่วงหลังอยู่แล้วเพียงแต่ว่าหลายคนอาจจะมองด้วยความที่รูปร่างใหญ่ของโดมินิกันแต่วันนั้นน่ะความที่เรานะครับกลับมาเล่นบอลสูตรได้ดีแล้วเราสามารถจบสกอร์ได้นะครับทำแต้มได้ดังนั้นก็ทำให้เรานะครับสามารถกลับมาเก็บชัยชนะเหนือเขาได้ก็ผมว่าก็เป็นเรื่องดีนะครับครับก็จบลงไปนะครับสาวไทยวันนี้ก็เอาชนะไปแบบผืดจับจริงๆ3-2เซตนะครับโอ้โหสุดท้ายนี่เซตสุดท้ายเนี่ยชนะไปเซตสุดท้ายมาเล่นเครื่องดีนะครับแล้วก็ได้การรันแต้มช่วงเสิร์ฟยาวๆของน้องบีมแล้วก็บวกกับเพียวลงมานะครับก็ทำให้สุดท้ายเอาชนะไปได้นะครับก็ต้องบอกว่าเกมภาพรวมวันนี้เนี่ยผมยกไปเป็นชุดแรกนะครับ2เซตแรกถือว่า
เรายังเข้าฝักนะครับเกมพลาดค่อนข้างจะน้อยและบอลสูตรติดโดยเฉพาะบอลเร็วนะครับซึ่งทำให้เตยอัธยาวันนี้ทำแต้มได้เยอะมากนะครับส่วนในเซต3เซต4ต้องบอกว่าจริงๆเนี่ยเราไปเสียรังวัดในเรื่องของการที่เล่นเกมรับโดยเฉพาะบอลแรกนะครับเพราะว่าทางด้านของฝรั่งเศสเองเขามีการแก้เกมนะครับหลังจากตอนแรกเนี่ยเขาใช้ผู้เล่นอย่างทางด้านของกิ๊กเกลเนี่ยเป็นตัวรุกตัวเดียวสุดท้ายเนี่ยเขาเปลี่ยนอเมเลียโรต้าลงมาดังนั้นเนี่ยเกมรับเราไม่ค่อยดีนะครับภาพรวมวันนี้ยังคงเป็นเรื่องเดิมนะครับก็เป็นเรื่องการของเสียเสิร์ฟเองนะครับแล้วก็บอลแรกที่ยังไม่ดีและไม่เข้าจุดนะครับทำให้ต้องมาลุ้นถึง5เซตนะครับอย่างไรตามครับก็ต้องบอกว่า ยังเก็บคะแนนได้นะครับอย่างน้อยๆวันนี้มี2แต้มนะครับแต่ก็ไม่สามารถขยับแซงทางด้านของเยอรมันได้นะครับดังนั้นเนี่ยว่าภาพรวมเนี่ยดีใจกับชัยชนะนะครับแต่ว่ายังคงต้องกลับไปแก้เรื่องบอลแรกแล้วก็เกมเซิร์ฟต่อไปนะครับก็วันนี้นะครับถ้าให้คะแนนแบบรายบุคคลจริงๆนะผมว่าจริงๆถ้าไล่ๆไปเนี่ยในเรื่องของแต้มต่างๆนะครับวันนี้ต้องบอกว่าบอลบินเนอร์บล็อกเกอร์ทำงานนะครับวันนี้น้องเตยทำงานได้ดีทั้งเกมบล็อกเกมรุกนะครับถ้าจะให้คะแนนเยอะสุดผมว่าน่าจะเป็นน้องเตยแหละวันนี้นะครับส่วนโคเสาเนี่ยบุ๋มบิ๋มกับบีมเนี่ยบุ๋มบิ๋มอาจจะดูพลาดเยอะไปหน่อยนะครับส่วนทางด้านของบีมวันนี้ถือว่ามีจังหวะแก้ไขจังหวะตีทัชตีเก็บให้ไทยได้แต้มเยอะนะครับดังนั้นผมถือว่าบีมเนี่ยยังอยู่ในมาตรฐานที่ดีบุ๋มบิ๋มอาจจะไปลดเรื่องเออร์เรอร์นิดหนึ่งนะครับในขณะที่น้องแนนทัดดาววันนี้เนี่ยผมว่าเงียบลงไปนิดหนึ่งนะครับเงียบลงไปเล็กน้อยนะครับดังนั้นเนี่ยอาจจะต้องไปเพิ่มจุดเพิ่มบอลสูตรวันนี้บอลสูตรติดช่วงหนึ่งเซต1เซต2โอเคนะครับเซต3เซต4เริ่มหายไปแล้วก็ไปโดนเขาตีแก้ด้วยเพราะว่าทางด้านของฝรั่งเศสเองเนี่ยอเมเลียโรต้าลงมาแก้เกมได้ดีนะครับส่วนตำแหน่งอื่นเซตเตอร์วันนี้นุกนิกภาพรวมยังถือว่าใช้ได้แต่ว่ายังมีบางจังหวะนะครับที่ยังต้องเรียกว่าให้บอลขาดกว่านี้หรือว่าอ่านตัวบล็อกฝั่งตรงข้ามมากกว่านี้เล็กน้อยนะครับแล้วก็ในเรื่องของวิภาวีนะครับถ้าวิภาวีเองวันนี้ก็มีแต้มแต่ว่าภาพรวมยังถือว่ากับมาตรฐานนะครับยังไม่เข้ามาตรฐานสูงสุดของเธอส่วนจุดที่ต้องแก้วันนี้ผมมองว่าน่าจะเป็นในเรื่องของเกมรับบอลแรกที่มาเข้าอีล็อปเดิมในช่วงเซต3เซต4ที่เจอบอลเสิร์ฟหนักๆของฝรั่งเศสรวมถึงบอลแก้ที่เจอตัวสูงๆอย่างโรต้านะครับทำให้เกมรับเราค่อนข้างจะหลุดไปเหมือนกันดังนั้นอาจจะเป็นเรื่องของสมาธิเล็กน้อยนะครับดังนั้นวันนี้นะครับภาพรวมยังมีข้อที่ต้องแก้ไขอีกพอสมควรนะครับก็ถือว่าเก็บชนะได้เป็นเรื่องดีครับแต่ว่ารูปเกมยังคงต้องปรับปรุงในบางจุดบางตำแหน่งส่วนตัวผมย้ำอีกทีนะครับน่าจะเป็นเรื่องเกมรับเป็นหลักเพราะว่าถ้าบอลแรกเข้าเนี่ยเกมรุกมีโอกาสเข้าพื้นที่หรือว่าทำได้ดีกว่านี้นะครับก็ยังไงเห็นด้วยไม่เห็นด้วยก็ลองคอมเมนต์มานะครับเอาว่าภาพรวมเนี่ยดีใจกับชัยชนะนะครับแต่ว่ายังคงต้องกลับไปแก้เรื่องบอลแรกแล้วก็เกมเซิร์ฟต่อไปนะครับยังไงก็อย่าลืมลุ้นนัดต่อไปของทีมชาติไทยเจอกับทีมชาติจีนนะครับก็นักกีฬาก็ทำได้ดีนะครับทำได้ดีนะครับโดยเฉพาะเซตที่1แล้วที่2แล้วก็เซตที่5แต่เซตอื่นเราก็ดีนะครับมาดีในเซตที่3เราก็เกือบไล่มาทันแต่ว่ามาเสียตอนปลายเซตนิดนึงเรื่องการรับเสิร์ฟนะทำให้เราไม่สามารถปิดเกมได้3-0แต่ว่าเราก็กลับมาในเซตที่5ได้นะครับก็ถือว่าเราก็มีความสุขนะครับที่เราสามารถชนะได้แล้วก็นักกีฬาเราก็สามารถเล่นกับยาวๆได้นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือเราได้ใช้คนเราได้เห็นทั้งดาวกติกาทั้งเพียวอัชราพรก็คิดว่าโอกาสที่จะใช้เขาทั้ง2คนเนี่ยมาช่วยได้นะครับในแมตช์ต่อๆไปเพราะว่าในการแข่งขันเหลืออีก2แมตช์ในสนามนี้มันก็ยังมีหนักเหมือนกันก็คือทีมจีนและก็บราซิลนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องใช้พลังเยอะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีคนที่คอยมาช่วยซัพพอร์ตได้เนี่ยเป็นสิ่งที่ดีนะครับสําหรับทีมเรานะครับแต่ว่าก็ต้องดูตัวหลักของเราว่ามีสภาพยังไงเล่น5เซตแล้วมีการเมื่อยล้ามั้ยอ่อนล้ามั้ยเพราะฉะนั้นก็ต้องเช็คอีกทีนึงเช็คจริงว่าสามารถไปได้ไหมแต่ว่าเราก็จะพยายามแก้ไขในเรื่องของบอลรับเสิร์ฟอีกนิดหนึ่งถ้ามีเวลาพรุ่งนี้ถ้าจะซ้อมก็ดูเวลาห่วงเวลาถ้ามันใกล้กับการแข่งขันเราคงพักนะครับแล้วก็ดูวิดีโอเอาทำความเข้าใจเอาแต่ถ้ามีเวลาเราก็จะไปฝึกรับเสิร์ฟ
นะในโรเตชันบางจังหวะบางช่วงครับผมก็จังหวะนิดนึงที่ในเรื่องของตอนหลังเนี่ยเราบล็อกหัวเสาก็ไม่อยู่อันที่1อันที่2เค้าเสิร์ฟทำให้เราลูกผสมไม่ได้นะครับเราลูกผสมไม่ได้ก็เลยเสียแต้มแล้วเสียคะแนนเสียเซตไปนะครับก็ยังดีที่ว่านักกีฬาเราสามารถสภาพจิตใจกลับมาในเซต5ได้นะก็ถือว่าสุดยอดแล้วครับนักกีฬาเราครับผมครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องแตงโมลงปิยพงษ์ยิงกับเราด้วยนะครับแล้วมาเชียร์ไทยกันไปในทัวร์นาเมนต์นี้พร้อมๆกันครับ